สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชัยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะหลายประเด็นให้ต้องติดตามกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของสถานการณ์โควิด19มี2แง่มุมอยากจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแง่มุมนึงก็คือเรื่องของความพยายามของทุกภาคส่วนที่จะระดมสรรพกำลังในการรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ต้องบอกว่าวิกฤตนะครับมีความพยายามของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายจะไปจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมที่เห็นเป็นภาพในโซเชียลมีเดียเมื่อวานนี้ก็คือโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน2จากพื้นที่รกร้างขนาด6ไร่ริมถนนแจ้งวัฒนะวันเดียวเกรดพื้นที่ปรับสภาพกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นการเสกโรงพยาบาลสนามภายใน1สัปดาห์นะมันต้องมีความร่วมมือกันเนาะรู้แล้วค่ะว่าทุกอย่างถ้าตามขั้นตอนปกติเองเนี่ยจะต้องไปขออนุญาตโน่นนั่นนี่แต่ว่าล่าสุดคุณหมอเหรียญทองเนี่ยประกาศให้ไปอัปเดตจากเพจของคุณหมอเหรียญทองได้นะคะว่าราชพัสดุเนี่ยอนุมัติมาที่ไหนที่ไหนอนุมัติมาให้แล้วก็ทางคุณหมอเนี่ยมีความพร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่เราเห็นทางด้านของคุณหมออบรมต่างๆก็จะได้เห็นนี่แหละค่ะลงไปประจำพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพื้นที่ที่การติดเชื้อค่อนข้างจะสูงกทม.เป็นหนึ่งในนั้นยังคงติดเชื้ออันดับหนึ่งนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครแล้วนอกจากที่จะมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อสร้างโรงพยาบาลสนามแล้วเนี่ยอย่างที่อาคารคลังสินค้าดอนเมืองที่ตอนนี้ไม่ได้ใช้งานอะไรเดี๋ยวจะกลายเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่3อีกแห่งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันเราเห็นความร่วมมือหลายภาคส่วนในขณะเดียวกันเราได้ยินเรื่องของคนที่เขาเรียกอะไรดีไม่มีจิตสำนึกขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันอย่างน้อย2กรณีด้วยกันกรณีแรกถึงน้องจะออกมาขอโทษแล้วแต่ก็ต้องเน้นย้ำกันอยู่ตลอดว่ามันเป็นสถานการณ์วิกฤตเราจะเบาใจไม่ได้ คุณมาจากจังหวัดสีแดงเข้มพื้นที่ที่เสี่ยงสูงสุด คุณกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดแต่คุณไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคไม่กักตัวสุดท้ายทำคนอื่นเดือดร้อนไปทั่วแล้วตัวเองก็ต้องออกมาขอโทษบอกว่าจะชดใช้แต่ทางจังหวัดบอกว่ายังไงก็คงจะต้องดำเนินคดีกำลังพูดถึงเน็ตไอดอลชื่อดังนะคะที่ชื่อพิมถาจริงๆน้องก็ชื่อพิมชื่อจริงที่ชื่อฐานิดานะคะคือน้องเนี่ยเป็นคนเชียงใหม่ปกติน้องก็จะกลับบ้านไปทีนี้ถ้าจำได้เนี่ยเราเคยคุยกันในรายการแล้วว่าสสจเชียงใหม่เขาเคยประกาศแล้วก่อนหน้าวันที่28มิถุนาว่าถ้าเกิดคุณมาจากพื้นที่สีแดงคุณต้องกักตัว14วันคุณต้องสวอปด้วยแต่ถ้าคุณฉีด AstraZeneca 1เข็มแล้ว2สัปดาห์แล้วก็ Sinovac 2เข็มแล้ว2สัปดาห์เนี่ยคุณไม่ต้องกักตัวก็ได้แต่ทีนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าพอหลังจากที่มีประกาศฉบับที่25ของกรุงเทพออกไปว่ายกระดับนะคะเป็น10จังหวัดกรุงเทพยังเป็น1ใน6จังหวัดที่อยู่ในส่วนของจังหวัดที่มีการควบคุมสูงสุดเนี่ยถึงคุณจะฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยคุณไปกทมคุณไปเชียงใหม่คุณต้องกักตัวอีกหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าตามข่าวเพื่อนดิฉันบอกว่าน้องยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยนะคุณโกอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจนะคะแต่เพื่อนเนี่ยสืบมาให้ว่าน้องยังมีรายงานว่าน้องยังไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยแล้วน้องไปแต่ละที่คือไม่ได้กักตัวตามที่ทางประกาศของทางจังหวัดเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปแล้วเขาก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์หรือเปล่านะคะในทวิตเตอร์เดือดมากนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็อีกหนึ่งคนอันนี้เดือดหนักเมื่อวานนี้ใช่คุณนวัตอิสระไกรศิลป์เป็นจริงๆแกเป็นผู้จัดการประกวดนะแล้วก็เป็นพิธีกรทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้คุณโกตีออกมาบอกนะคะว่าเจ้าตัวติดโควิดน่าจะมาอันนี้ใช้คำว่าน่าจะนะคะมาจากรายการครัวคุณต๋อยรายการครัวคุณต๋อยก็ดูว่ามีพิธีกรมีใครอะไรร่วมงานกับคุณโกตีบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าเอ๊ะจะมีคนติดเชื้อเพิ่มหรือเปล่าปรากฏว่าพอหลังจากนั้นมันมีข่าวซุบซิบกันมาก่อนคนเดากันเยอะมากเลยนะคะคือเข้าใจได้บรรดาเพจเมาส์ดาราเนี่ยเขาก็เลี่ยงการโดนฟ้องก็เป็นแบบดาราผู้จัดคนก็ไปทายกันนนันนีอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเป็นคุณนวัตที่ออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิด-19 และอาการค่อนข้างจะหนักนะคะก็ปรากฏว่าไปดูไทม์ไลน์มาโอ้โหแกไปอัดหลายรายการมากเลยใช่ใช่แต่ทีนี้ดราม่าที่ตามมาเนี่ยว่ากันว่าเจ้าตัวเนี่ยทราบก่อนหน้านี้แล้วยังเป็นคนประกาศด้วยซ้ำว่าให้จับตาดูเดี๋ยวจะมีดาราออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิด-19 คนก็แบบอ้าวพี่ถ้าพี่รู้ทำไมพี่ไม่กักตัวล่ะทำไมพี่ยังไปงานบางงานอยู่ล่ะโอ้โหร้อนถึงแบบทั้งดาราเอ่ยทั้งโซเชียลเอ่ยรุมถล่มเจ้าตัวก็ไม่ยอมนะคะเมื่อคืนเจ้าตัวก็ท้ากลับ3คนดาราที่ออกมาโพสต์ว่าแบบน้องหมายถึงพี่หรือเปล่าถ้าน้องหมายถึงพี่แล้วน้องไม่มีหลักฐานแต่พี่มีหลักฐานชัดเจนพี่จะดำเนินคดีทางกฎหมายนะไม่รู้จะยังไงเหมือนกันนะก็ให้เขาว่ากันเองนะในวงการเขาให้เขาว่ากันเองเดี๋ยวไปไล่เรียงรายละเอียดทั้งหมดกันนะครับเราไปถึงเบรกท้ายเช่นเคยทุกวันจันทร์ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศตอนนี้เนี่ย
ที่แคนาดาถ้าใครติดตามข่าวต่างประเทศจะรู้ว่านอกจากเรื่องของโควิด -19 ที่เขาเฝ้าระวังกันอยู่แล้วตอนนี้กำลังเจอกับฮีทเวฟนะครับคลื่นความร้อนที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปหลาย10คนและตอนนี้แคนาดาก็เจอเรื่องของไฟป่ากระหน่ำซ้ำลงไปอีกนะครับเดี๋ยวไปไล่เรียงประเด็นนี้กับคุณพี่สงคุณสมพลองค์การช่วงท้ายกันนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ไปดูเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกกันก่อนนะครับตัวเลขจากเว็บไซต์ Worldometer เช้าวันนี้รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมมานะครับ24ชั่วโมงผ่านไปเพิ่มมา 322,800ยอดสะสมนะครับทั่วโลก 184,545,200 นะครับแล้วก็เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ที่ 5,788 คนยอดสะสมเนี่ย 3,990,000 นะครับสหรัฐอเมริกาจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เขาอัปเดตครบทุกรัฐหรือยังนะครับอยู่ที่ 3,985 คนยอดสะสม 34,590,000 แล้วก็เสียชีวิต38คนยอดสะสม 621,000 นะครับเดี๋ยวเราดูตอนสายๆอีกทีนึงแล้วกันนะว่ายังไงแต่ว่าเหมือนสัปดาห์ที่แล้วอ่ะตัวเลขวันจันทร์ค่อนข้างต่ำแล้วก็จะไปสูงขึ้นวันอื่นไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเรื่องของการรวบรวมข้อมูลของเขาด้วยหรือเปล่านะครับอันดับ2ของโลกครับอินเดียติดเชื้อ 43,000 ยอดสะสม 30,580,000 แล้วก็เสียชีวิต743คนยอดสะสม 400,000 กับอีก 2,700 นะครับหลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะอินเดียเนี่ยใช้อะไรในการควบคุมการแพร่ระบาดมีการส่งต่อข้อมูลกันอยู่ในโซเชียลมีเดียค่อนข้างมากนะครับเรื่องของแพทย์ทางเลือกแพทย์อะไรของหลายๆอย่างของคนไทยของเราด้วยกันเองก็เช่นเดียวกันคือยอมรับคุณผู้ชมว่าเราพูดประเด็นนี้เนี่ยออกสื่อกระแสหลักมากไม่ได้เพราะว่าอย่าง Facebook เองก็ค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับแพทย์ทางเลือกแล้วก็จะมีการบล็อกคอนเทนต์อะไรกันไปนะครับอันดับ3ของโลกครับบราซิลครับติดเชื้อเพิ่ม 27,000 คนยอดสะสม 18,700,000 แล้วก็เสียชีวิต718คนยอดสะสม 524,000 นะครับอันดับ4ฝรั่งเศสติดเชื้อเพิ่ม 25,000 คนครับ6รัสเซียติดเชื้อเพิ่มขออภัยฝรั่งเศสติดเชื้อเพิ่ม 2,500 คนนะครับอันดับ6อันดับ5รัสเซียติดเชื้อเพิ่ม 25,000 คนอันดับ6ตุรกีติดเชื้อเพิ่ม 4,400 คนครับอันดับ7อังกฤษติดเชื้อเพิ่ม 24,000 คนอังกฤษเสียชีวิตเพียง15คนเท่านั้นนะครับก็ต้องจับตาดูฟุตบอลยูโรหลังจากผ่านพ้นไปแล้วสุดท้ายเนี่ยเรื่องของโควิด -19 ที่ยุโรปจะเป็นอย่างไรนะค่ะอันดับ8อาร์เจนตินาติดเชื้อเพิ่ม 9,000 คนครับอันดับ9โคลอมเบียติดเชื้อเพิ่ม 26,000 คนแล้วก็อันดับ10อิตาลีติดเชื้อเพิ่ม800คนประเทศอื่นๆที่น่าสนใจครับอันดับ16อินโดนีเซียติดเชื้อเพิ่ม 27,000 คนด้วยกันนะครับฟิลิปปินส์อันดับ23ติดเชื้อเพิ่ม 5,900 คนญี่ปุ่นอันดับ34ติดเชื้อเพิ่ม 1,800 คนอันดับ35มาเลเซียติดเชื้อเพิ่ม 6,000 คนด้วยกันครับไล่ลำดับยาวลงไปที่ประเทศไทยนะครับตอนนี้ประเทศไทยอันดับขยับขึ้นไปอยู่ที่อันดับ65แล้วนะครับเมื่อวานนี้เพิ่มมา 5,916 คนถือว่าสูงที่สุดในกลุ่มอันดับช่วงนี้นะครับถ้าทิศทางเป็นแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้อันดับก็อาจจะขยับอีกเดี๋ยวรอดูกันไปดูที่ประเทศอื่นกันต่อนะครับเมียนมาอันดับ84ครับ 2,318 คนเกาหลีใต้อันดับ86 742คนประเทศจีนนะครับอันดับ101ติดเชื้อเพิ่ม14คนสิงคโปร์อันดับ110ครับติดเชื้อเพิ่ม10คนออสเตรเลียครับอยู่อันดับ124ติดเชื้อเพิ่ม19คนเวียดนามอันดับ135ติดเชื้อเพิ่ม267คนแล้วปิดท้ายที่เกาะไต้หวันอันดับ142ติดเชื้อเพิ่ม39คนครับค่ะสำหรับบ้านเราเนี่ย 5,916 รายเนี่ยนะคะเป็นการติดเชื้อในประเทศ 5,871 รายค่ะมาจากเรือนจำ39แล้วก็เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ย6รายรักษาหายเพิ่ม 3,400 กับอีก4รายนะคะเสียชีวิต44รายด้วยกันทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมนั้นอยู่ที่ 283,067 รายค่ะแล้วก็ยอดหายสะสมอยู่ที่ 22,903 รายอยู่ระหว่างการรักษาเนี่ย 59,938 รายนะคะในจำนวนนี้อยู่ในโรงพยาบาล 30,145 รายแล้วก็โรงพยาบาลสนาม 29,793 รายอาการหนัก 2,147 รายนะคะใส่เครื่องช่วยหายใจ616รายด้วยกันเสียชีวิต44รายเนี่ยมาจากกรุงเทพ30นครปฐมสมุทรปราการ3ค่ะยะลานครปฐมจังหวัดละ2ขอนแก่นฉะเชิงเทราปทุมธานีนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์พระนครศรีอยุธยาและนครศรีธรรมราชจังหวัดละ1ชาย24หญิง20อายุต่ำสุดคือ34ปีนะคะสูงสุดคือ91ปีโรคประจำตัวหลักก็คือ
โรคความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันในเส้นเลือดสูงติดเชื้อจากคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานผู้ดูแลแล้วก็ไปในพื้นที่ระบาดด้วยนอกจากนี้มีผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ6คนเนี่ยมาจากคูเวต2แล้วก็กัมพูชา4นะคะเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ1ค่ะเป็นหญิงไทยอายุ27ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปอย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับการติดเชื้อสูงสุด10จังหวัดเนี่ยมีสถิติที่เกิน200รายทั้งหมดเป็นวันแรกนะคะกรุงเทพ 1,498 สะสมกรุงเทพตอนนี้ 8,515 รายนะคะปทุมธานีเนี่ย458รายสะสม 9,000 กว่ารายแล้วสมุทรปราการค่ะ412รายสมุทรสาคร395รายชลบุรีอันดับ5 275รายนนทบุรีอันดับ6 267รายสงขลาอันดับ7 232รายนครปฐมอันดับ8 230รายปัตตานีอันดับ9 213รายและอันดับ10ยะลา205รายนะคะคลัสเตอร์ใหม่ที่รายงานเข้ามาเนี่ยมี5แห่งด้วยกันก็ที่สมุทรสาครก็คือบริษัทเครื่องใช้ในครัวเรือนอำเภอเมืองค่ะติดเชื้อ15รายชลบุรีเป็นบริษัทพิมพ์บรรจุภัณฑ์อำเภอพานทองติดเชื้อ16รายนนทบุรีเป็นแคมป์ก่อสร้างที่อำเภอไซน้อยนะคะติดเชื้อ28รายจังหวัดตากคือโรงงานเสื้อผ้าอำเภอแม่สอดติดเชื้อ153รายแล้วก็คลัสเตอร์ที่5คือที่กระบี่ค่ะที่โรงเรียนอำเภอคลองท่อมติดเชื้อ14รายด้วยกันส่วนการฉีดวัคซีนวันที่3กรกฎาคมเนี่ยฉีดแล้ว 98,605 โดสยอดรวมเนี่ย 10,607,897 โดสนะคะเป็นเข็มแรกเนี่ย 7,721,150 รายค่ะคิดเป็น 10.72% ของประชากรส่วนเข็มที่2ในฉีดกันไปแล้ว 2,949,747 รายด้วยกันคิดเป็น 4.09% ของประชากรส่วนกทม.เข็มแรกฉีดไปแล้ว 33.98% ของจำนวนประชากรค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีคลัสเตอร์ที่น่าสนใจนะคะก็คือที่สสจ.กระบี่ร่วมกับกรมควบคุมโรคติดต่อที่คลองท่อมนะคะลงไปสอบสวนลงไปสืบสวนโรคค่ะเพราะว่าภายในโรงเรียนเอกภาพศาสตร์วิทย์เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะคุณผู้ชมหรือว่าเป็นปอนเนาะไฟขาวอำเภอคลองท่อมที่นี่เนี่ยพบนักเรียนติดเชื้อ11รายนะคะก็มีการเก็บตัวอย่างคือสวอปนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพิ่มอีกกว่า500คนค่ะหลังจากพบนักเรียนติดเชื้อไป15คนเมื่อ3กรกฎาคมที่ผ่านมาจนทำให้ทางจังหวัดเนี่ยต้องออกประกาศฉบับที่26และในการปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราวในพื้นที่อำเภอคลองท่อมแล้วก็งดเดินทางเข้าออกโรงเรียนสอนศาสนาดังกล่าวนะคะเป็นเวลา21วันนับตั้งแต่3จนถึง23กรกฎาคมจะได้ไปคัดกรองโควิด-19 แล้วก็บุคคลที่อาศัยในสถานศึกษาดังกล่าวมีประมาณ 1,000 คนค่ะคุณผู้ชมเขาจะตรวจระหว่างวันที่3ถึง9กรกฎาคมนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยสวอปไปแล้วเนี่ยกับในกลุ่มเสี่ยงนะคะ490รายส่งตัวอย่างไปตรวจหาเชื้อตอนนี้รอผลอยู่ก็ให้กักตัวในโรงเรียนเป็นเวลา21วันตามมาตรการของสบคจังหวัดกระบี่นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้จัดการโรงเรียนเอกภาพศาสนวิทย์นายก้าแหมนลูกเหลมบอกว่าอย่างนี้ค่ะการพบเชื้อโควิดเนี่ยเกิดจากหลังจากที่โรงเรียนเนี่ยเปิดภาคเรียนมาเป็นเวลา28วันมีเด็กนักเรียนคนนึงเนี่ยปรากฏว่าป่วยซึ่งตามปกติเนี่ยโรงเรียนก็พาเด็กไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะปรากฏว่าเป็นไข้แล้วก็รักษาหายปกติแต่ทีนี้ต่อมามีเด็กป่วยเพิ่มอีก10คนเป็น12คนทางด้านของผู้จัดการโรงเรียนเห็นว่านี่ผิดปกติละจึงให้คุณครูพาเด็กไปตรวจปรากฏว่าพบเชื้อโควิด-19 ค่ะก็เลยสั่งปิดโรงเรียนทันทีแล้วก็ห้ามเด็กออกนอกโรงเรียนแล้วก็ห้ามผู้ปกครองมารับกลับบ้านด้วยทั้งนี้ที่ผ่านมาทางโรงเรียนก็มีมาตรการก่อนเปิดเทอมก็คือว่าให้บุคลากรเนี่ยกักตัวเป็นเวลา14วันส่วนนักเรียนก่อนจะเข้ามาเนี่ยก็จะต้องกักตัว14วันผ่านการคัดกรองมีหนังสือรับรองอะไรต่างๆแต่ก็ได้มาเพียงบางส่วนยอมรับว่าขาดความร่วมมือในส่วนนี้เนี่ยค่ะเขามีมาตรการออกมาแต่ว่าก็ต้องยอมรับอันนี้ก็ยอมรับกันตรงๆนะคะว่าบางส่วนก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือแต่ก็ไม่ได้ได้โทษก็ไม่ได้โทษใครนะคะมั่นใจว่าไม่น่าจะติดเชื้อมาจากคนในองค์กรอาจจะติดมาจากข้างนอกแล้วก็เอามาแพร่ข้างในคาดว่าน่าจะมีนักเรียนติดไม่ต่ำกว่า100คนก็ยอมรับตรงๆค่ะไม่ปิดบังอะไรตอนนี้คิดอย่างเดียวว่าจะหาทางป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยมันแพร่ออกไปยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้
ความร่วมมือหนึ่งที่จะเป็นได้คือว่าเขากักตัวเด็กที่มีความเสี่ยงสูงคือที่นั่นเนี่ยจะมีทั้งสถานแบบเหมือนเป็นบ้านพักมีอะไรด้วยเขาก็จะให้เด็กที่ติดเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ไม่ให้ผู้ปกครองเนี่ยมารับกลับบ้านเด็ดขาดนะคะทางโรงเรียนจัดเวรยามเพื่อป้องกันค่ะเพราะอะไรเข้าใจหัวอกพ่อแม่บางคนก็คือแบบมาพาลูกกลับบ้านไปอ่ะแล้วมันจะไปติดเชื้อได้นะคะก็บอกทางครอบครัวไปว่าทางโรงเรียนจะดูแลเป็นอย่างดีนะมีอาหารมีความพร้อมมีหน่วยที่ราชการที่จะมาดูแลได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือตรงนี้ค่ะพาไปดูอีกที่หนึ่งนะครับที่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องขอความร่วมมือเช่นเดียวกันที่จังหวัดเลยเนี่ยจากสถานการณ์เรื่องของการปิดแคมป์คนงานก่อสร้างแล้วก็การล็อกดาวน์กึ่งล็อกดาวน์ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็หลายจังหวัดปริมณฑลที่ไม่ให้รับประทานอาหารในร้านนะครับก็มีหลายคนเดินทางกลับภูมิลำเนาส่วนหนึ่งก็คือที่จังหวัดเลยครับทางผู้ราชการจังหวัดเนี่ยก็เปิดเผยว่ามีจำนวนคนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10จังหวัดรวมแล้วจากหลายส่วนนะครับคนงานก่อสร้าง43คนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล582คนแล้วก็มาจากแหล่งอื่นอีก159คนเท่ากับว่าตอนนี้จังหวัดเลยเฝ้าระวังกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง784คนด้วยกันนะครับส่วนสถานการณ์โควิดที่นั่นเนี่ยจังหวัดเลยใช้เตียงไปแล้วมีอัตราการครองเตียง 35% นะครับยังคงเหลือสามารถดูแลผู้ป่วยได้อีกในสถานพยาบาลและขณะเดียวกันก็มีการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามไว้3แห่งด้วยกันกลุ่มใหญ่ที่ทางผู้ว่ากังวลก็คือคนขายลอตเตอรี่ครับเพราะว่าจังหวัดเลยเป็นตลาดค้าส่งลอตเตอรี่ใหญ่ของประเทศไทยก็ขอความร่วมมือผู้ค้าลอตเตอรี่ที่เดินทางกลับจังหวัดเลยให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ใน3ชั่วโมงเมื่อมาถึงและกักตัว14วันในสถานที่ของรัฐนะครับและขอบคุณคนที่เดินทางไปขายลอตเตอรี่ในต่างจังหวัดด้วยจากรายงานการเดินทางกลับมาเนี่ยมีจำนวนน้อยมากนะส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับมาตรการโดยให้ลูกหลานเป็นคนส่งลอตเตอรี่ไปขายในต่างจังหวัดไม่ต้องกลับเข้ามาในจังหวัดเพื่อมาเอาจากตลาดค้าส่งแล้วจะต้องถูกกักตัวขณะนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับเพราะว่าเช้าวันนี้เนี่ยทางจังหวัดเลยสั่งปิดตลาดขายส่งลอตเตอรี่ที่อำเภอวังสะพุงขอย้ำไปทางเจ้าของตลาดว่าปิดสถานเดียวห้ามลักลอบเปิดรวมไปถึงจุดต่างๆถ้าเจ้าที่พบเห็นจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับแม้ว่าในจังหวัดเลยมีกลุ่มคนขายลอตเตอรี่มากกว่า 20,000 คนและประชากรของจังหวัดเลยเนี่ยมีประมาณ 600,000 กว่าคนการซื้อขายในตลาดแต่ละงวดคนขายไม่เกิน 2,000 คนจะให้คน 2,000 คนทำให้คนอีก 600,000 กว่าเดือดร้อนไม่ได้นะครับขออภัยนะคะถึงแม้นี่จะเป็นแฟ้มภาพก็ตามอ่ะคุณเนี่ยไม่แน่ใจว่าท่านมีตำแหน่งอะไรนะเอาหน้ากากอนามัยไปสวมให้ใช่ป่ะคนนึงแล้วก็ไปหยิบมาแล้วก็สวมให้อีกคนนึงโอ้ยแต่อันนี้แฟ้มภาพนะแฟ้มภาพทางท่านผู้ว่านะครับคุณชัยธวัฒน์บอกด้วยว่าขณะนี้ทราบว่าพ่อค้าแม่ค้ากระจายไปขายอยู่ตามวัดตามลานจอดรถแทนตนกำชับไปยังในอำเภอแล้วให้เข้มงวดและกวดขันถ้าเจอต้องถูกดำเนินคดีอย่างน้อยให้ช่วยกันตระหนักให้ความร่วมมือในการลดการรวมตัวแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปด้วยกันเรื่องนี้เชื่อว่าจะสามารถช่วยกันได้ครับค่ะส่วนอีกที่หนึ่งค่ะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เริ่มมาเมื่อ1กรกฎาคมก็มีดราม่ากันมาเรื่อยๆนะคะพูดถึงจำนวนผู้ติดเชื้อนะคะก็ปรากฏว่ามีรายงานจากศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ตค่ะโพสต์ Facebook เมื่อ3กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะพูดถึงสถานที่เสี่ยงโควิดค่ะโดยระบุข้อความอย่างนี้ผู้ที่ไปใช้บริการร้าน Starbucksสาขาและวันเวลาต่อไปนี้ก็จะมีที่ Central Foresta ภูเก็ตชั้น G นะคะ26มิถุนาเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมง50วันที่27มิถุนาตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงแล้วก็วันที่28มิถุนาตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มและวันที่29มิถุนาตั้งแต่10โมงจนถึงบ่ายโมงรวมถึงสาขาที่ Central ภูเก็ตชั้น1ฝั่งเฟสติวัลนะคะวันที่27มิถุนาเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมง45ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็อาจจะมีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 และแพร่กระจายในชุมชนได้ดังนั้นค่ะถ้าเกิดใครไป Starbucks ทั้ง2สาขาในช่วงเวลาดังกล่าวและวันดังกล่าวเนี่ยขอให้ท่านไปรายงานตัวที่โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านหรือว่าจะไปที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตก็ได้แต่ขอให้ไปโดยด่วนนะคะและถ้าท่านปกปิดข้อมูลอาจจะมีความผิดตามพรบโรคติดต่อปี2558นะคะก็ให้เบอร์โทรศัพท์พร้อมมาเลยส่วนสถานประกอบการเนี่ยพอทราบว่ามีผู้ติดเชื้อเขาก็ปิดทำความสะอาดไปอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เนี่ยมีประกาศนะคะว่ามีเที่ยวบินที่เสี่ยงซึ่งมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยเดินทางไปกับเครื่องบินลำดังกล่าวก็คือไทยสมายflight WE 201เดินทางเมื่อวันที่1กรกฎาคม 7:40 น.
สุวรรณภูมิภูเก็ตนะคะท่านที่นั่งหมายเลขที่ระบุเอาไว้เนี่ยเขาก็มีหมายเลขระบุเอาไว้ชัดเจนนะคะตรงนั้นว่าคนที่ติดคือใครแล้วก็คนที่นั่งข้างๆถือว่าเป็นผู้เสี่ยงสูงนะคะดังนั้นขอให้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านแล้วก็กักตัวในสถานที่ราชการที่กำหนดเอาไว้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามตรงนี้เนี่ยเมื่อวานซืนมั้งมีคนภูเก็ตรุ่นพี่ดิฉันนี่แหละส่งข้อความมาบอกว่าช่วยบอกหน่อยเถอะว่าภูเก็ตไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้เป็นศูนย์มาทั้งหมดนะภูเก็ตเองก่อนหน้านี้มีติดเชื้อทุกวันอย่างเช่นแต่ต้องใช้คำว่าเป็นการติดเชื้อที่พบในสถานที่เฉพาะไม่ได้เป็นการเจอโดยทั่วไปเช่นกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงแล้วไปตรวจเจออะไรแบบนี้หรือว่าบางทีเขาก็แบบมาจากเขาเรียกอะไรมาจากที่อื่นแล้วมาแล้วตรวจแล้วเจอแล้วก็เข้ารักษาเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องตกใจเพราะว่าเจอยังเจอทุกวันอยู่เพียงแต่ว่าโอเคตัวเลขมันจากเท่าไหร่อย่างเช่นวันที่เอาเลื่อนลงไปอย่างเช่น28มิถุนาก็เจอ3คน29มิถุนาเจอ5คนพอ30เนี่ยเด้งมาเป็น7คน30มิถุนานะแล้วก็1กรกฎาคมเจอ4คน2กรกฎาคมเจอ7คน3กรกฎาคมเจอ2คน4กรกฎาคมเจอ2คนเขาก็เลยบอกว่ายังเจอทุกวันเพราะฉะนั้นก็เจอแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นเสี่ยงสูงเนี่ยอย่างที่บอกไปมันต้องให้ความร่วมมือแล้วต้องเน้นย้ำว่าที่ส่งกันอาทิตย์ที่แล้วที่บอกว่าเป็นเชื้อเดลต้านู่นนี่อะไรอย่างไรเป็นข่าวปลอมนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเรื่องของการทบทวนนโยบายภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เขามีผมจำไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ขออภัยเขาจะมีอัตราส่วนอยู่ว่าถ้าผู้ติดเชื้อจำนวนเท่านี้ต่อประชากรของเขาเนี่ยจำเป็นต้องปิดถึงจะจำเป็นต้องทบทวนนโยบายภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้มีประเด็นนึงที่ส่งต่อกันในโซเชียลมีเดียแล้วพอตรวจสอบแล้วเนี่ยอาจจะเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะครับเรื่องของค่าแท็กซี่ค่าบริการแท็กซี่ที่ภูเก็ตที่กลายเป็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมาสอบถามแล้วก็เจอว่าเอ๊ะทำไมราคาเนี่ยมหาโหดจังเลยจะขูดเลือดขูดเนื้ออะไรกันใช่ไหมในสถานการณ์แบบนี้ไม่ควรทำอย่างนั้นใช่ไหมเป็นกรณีที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับโพสต์ภาพข้อความของนักท่องเที่ยวรายหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของราคาค่าโดยสารแท็กซี่ในจังหวัดภูเก็ตที่มีราคาสูงมากแล้วก็มีความเห็นทํานองว่าอย่าทำร้ายคนภูเก็ตด้วยกันอย่าทำร้ายคนทำมาหากินการเฉลยโอกาสขึ้นราคาแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่รับไม่ได้แล้วก็ประเด็นนี้ก็ส่งต่อกันไปกว้างขวางนะครับทำให้ทางท่านผู้ว่าเนี่ยคุณณรงค์บุญซิ่วสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบนะครับพบว่าราคาแท็กซี่ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวแซนด์บ็อกซ์ที่สนามบินจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือ1ที่มาจากบริษัทสากลบริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ตแล้วก็2ซึ่งเป็นรถของโรงแรมหรือได้รับการว่าจ้างจากโรงแรมให้มารับนักท่องเที่ยวนะครับรถทั้ง2ประเภทมีอัตราค่าโดยสารแตกต่างกันกรณีเดินทางจากสนามบินภูเก็ตไปที่หาดป่าตองเนี่ยรถสหกรณ์จะคิดราคา800ถึง850บาทส่วนรถของโรงแรมเนี่ย600ถึง 1,050 บาทกรณีที่มีการโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวเป็นการสอบถามการใช้บริการรถของโรงแรมชาพลัสนะที่บอกว่าเป็นมาตรฐานสูงในการควบคุมเรื่องของความปลอดภัยความสะอาดเที่ยวเดียวประมาณ900บาทซึ่งโพสต์ดังกล่าวเป็นเพียงการสอบถามข้อมูลล่วงหน้าครับยังไม่ได้เดินทางมาถึงที่ภูเก็ตแต่อย่างใดแต่เป็นการสอบถามข้อมูลล่วงหน้านอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้เดินทางไปตรวจสอบโรงแรมที่ถูกกล่าวอ้างพบว่านักท่องเที่ยวคนดังกล่าวเคยมาพักกับที่นี่หลายครั้งแล้วเมื่อก่อนโรงแรมก็คิดราคานี้แหละ900บาทแต่ปัจจุบันปรับลดราคาลงมาเหลือ 6-700 บาทแล้วนะครับซึ่งตรวจสอบยืนยันจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางในช่วงก่อนหน้านี้ก็จ่ายในราคา 6-700 บาทจริงเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือประเด็นที่ส่งต่อกัน1คือเป็นการสอบถามล่วงหน้าเท่านั้นแล้วก็2ราคานี้เป็นราคาที่เคยกำหนดไว้ก่อนหน้านี้และปัจจุบันก็มีการปรับลดลงไปบ้างแล้วครับค่ะคือถ้าเกิดใช้บริการรถแท็กซี่ของทางโรงแรมราคาก็จะสูงกว่ารถแท็กซี่ทั่วไปแต่ว่าก็จะมีเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรตรวจสอบได้อะว่ากันอย่างนั้นเถอะนะคะทีนี้มาดูรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลกันค่ะแจ้งบอกว่าทางพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์นะคะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สบก.สปค.เนี่ยนะคะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีค่ะให้พิจารณาอนุมัติหลักการในการอนุญาตให้การก่อสร้างบางประเภทแล้วก็การเคลื่อนย้ายแรงงานเนี่ยในกรณีที่มีความจำเป็นก็คือเสนอให้ผ่อนคลายข้อกำหนดฉบับที่25นะคะ
กรณีมีคำสั่งห้ามก่อสร้างในโครงการบางประเภทนะคะอย่างเช่นโครงการก่อสร้างที่ถ้าเกิดหยุดก่อสร้างในทันทีหรือดำเนินการล่าช้าแล้วจะส่งผลเสียหายเชิงโครงสร้างด้านวิศวกรรมจนยากต่อการแก้ไขหรือว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไปมาหรือชุมชนโดยรอบการก่อสร้างนั้นอย่างเช่นโครงการก่อสร้างใต้ดินที่มีความลึกการก่อสร้างชั้นใต้ดินที่ยังไม่ได้เทปูนปิดล้อมอะค่ะแล้วก็สองคือการก่อสร้างชั่วคราวที่หยุดการก่อสร้างในทันทีหรือว่าดำเนินการล่าช้าแล้วจะได้รับความเสียหายต่อประชาชนที่สัญจรไปมาหรือชุมชนต่างๆอย่างเช่นนั่งร้านนะคะที่เราเจอกันเป็นประจำแล้วเราก็กังวลกันเหลือเกินนั่นนะฮะแล้วก็แบบที่รอการเทปูนโดยเฉพาะแผ่นพื้นที่3ก็คือการก่อสร้างที่เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการจราจรอย่างเช่นไฟสัญญาณจราจรแบเรียร์กั้นช่องจราจรหรือว่าแผ่นเหล็กปิดงานก่อสร้างพื้นผิวจราจรแล้วก็4คือการก่อสร้างในสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือว่าวัตถุประสงค์เพื่อด้านการสาธารณสุขอย่างเช่นการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสถานพยาบาลหรือว่าสถานที่ก่อสร้างอื่นๆเพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ร่วมพิจารณาขอผ่อนคลายคำสั่งที่จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานประเภทการก่อสร้างจากสถานที่พักชั่วคราวทั้งกรณีข้ามเขตจังหวัดหรือว่าภายในเขตจังหวัดเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเช่นพาแรงงานจากจังหวัดหนึ่งไปก่อสร้างในการรักษาพยาบาลหรือว่าควบคุมป้องกันโรคหรือว่าตรวจสุขภาพเป็นต้นนะคะทั้งนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบอำนาจจากทางคณะกรรมการโรคติดต่อเนี่ยเป็นผู้พิจารณาโครงการต่างๆที่เข้าหลักเกณฑ์ทั้ง4ประเภทข้างต้นในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยพิจารณาเป็นกรณีไปนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยพอที่ประชุมสปก.สบค.พิจารณาแล้วก็เห็นชอบในหลักการแต่ทีนี้ก็มีข้อเสนอเพิ่มเติมด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดให้ย้ายไปโดยที่ไม่มีอะไรกำกับเขาก็กลัวเรื่องการระบาดนะคะก็เห็นสมควรให้ผ่อนคลายคำสั่งตามที่กทม.เสนอมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่แรงงานเนี่ยรับวัคซีนแล้วตรงนี้คุณสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้างนั้นได้ขณะเดียวกันก็เห็นสมควรให้ผู้ว่ากทม.หรือผู้ว่าจังหวัดเนี่ยเป็นคนพิจารณาเป็นรายๆไปแล้วก็ขอให้กทม.และจังหวัดปริมณฑลเนี่ยกำกับติดตามการก่อสร้างโครงการที่มีความจำเป็นที่จะได้รับการผ่อนคลายให้ดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุขกำหนดไว้นะคะคืออย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะถ้าเป็นการก่อสร้างขนาดเล็กที่ไม่ถูกห้ามเนี่ยนะคะผู้ว่ากทม.หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าถ้าปล่อยแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดการระบาดได้ก็ขอให้หยุดอันนั้นได้นะคะหมายถึงหยุดการก่อสร้างโครงการเล็กๆตรงนั้นได้อันนี้แอบแซวได้ป่ะ บ้านดิฉันข้างๆบ้านดิฉันเป็นหมู่บ้านจัดสรรไงต่อกันแบบต่อกันเสาอาทิตย์ต่อกันเสียงดังมากคุณโก้คือเขาเป็นขนาดเล็กไงเพราะฉะนั้นเขาก็แบบเร่งทำหรือเขาก็บอกว่าก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าไม่ทำตอนนี้แล้วเดี๋ยวมีคำสั่งออกมาหมดเงี้ยจะแบบก่อสร้างไม่ได้นะอันนี้ก็ว่ากันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องตกใจเมื่อวานนี้เห็นมีคนตกใจจะให้คลายมาตรการแล้วหรอบอกไม่เขาคลายเฉพาะในส่วนที่เป็นงานที่มีความจำเป็นถูกต้องเพราะก่อนหน้านี้อย่างรายการคุณสันติเองก็ออกมาตั้งคำถามนะว่าถ้าให้คนงานก่อสร้างหยุดทั้งหมดการก่อสร้างบางชนิดคือถ้าไม่ทำต่อมันจะเกิดความเสียหายและเป็นอันตรายต่อประชาชนซึ่งเรื่องนี้พลเอกณัฐพลเคยพูดมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าที่ประชุมเห็นชอบแล้วก็ให้เป็นดุลพินิจของผู้ว่ากทม.และผู้ว่าจังหวัดนั้นๆนะคะครับไปดูเรื่องของความพยายามในการเตรียมเรื่องของเตียงเพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลกันสักหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ในเพจผู้ว่าอัศวินพูดถึงการนำส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะจากสถิติตั้งแต่วันที่10เมษายนมีการส่งผู้ป่วยโควิดเข้าโรงพยาบาลผ่านเครือข่ายของทางกรุงเทพมหานครที่ช่วยเหลือกันอยู่ใน 19,337 รายล่าสุดจะมีการจัดตั้งศูนย์ที่เรียกว่าศูนย์พักคอยนะครับใช้เป็นสถานที่ให้ผู้ป่วยโควิดสีเขียวที่อยู่ระหว่างการรอส่งต่อโรงพยาบาลใช้สำหรับดูแลกลุ่มคนที่ต้องการการดูแลระหว่างรอเตียงเช่นเด็กที่พ่อแม่ติดเชื้อไม่มีคนในครอบครัวดูแลศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วยโควิดเข้าโรงพยาบาลจะจัดตั้งให้ครบทั้ง6กลุ่มเขตและจะจัดตั้งกระจายให้มากที่สุดทุกเขตในกรุงเทพมหานครนะครับในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่จำเป็นยาและเครื่องมือทางการแพทย์ในการดูแลอาการผู้ป่วยโควิดอาทิเครื่องวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วไว้สำหรับการวัดค่าออกซิเจนในเลือดเพราะว่าผู้ป่วยโควิดสีเขียวไม่แสดงอาการจะเปลี่ยนเป็นผู้ป่วยสีเหลืองได้เร็วหากค่าออกซิเจนในเลือดตกกว่า
95% นะครับ2ก็คือเครื่องการให้ออกซิเจนสำหรับการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีออกซิเจนต่ำกว่า 95% ระหว่างการรอส่งโรงพยาบาลในกรณีที่ผู้ป่วยสมัครใจแยกกักตัวที่บ้านพักอาศัยหรือว่า Home Isolation ระหว่างการรอเตียงจะต้องผ่านการพิจารณาจากแพทย์ว่าสามารถกักตัวที่บ้านได้ต้องเป็นผู้ป่วยสีเขียวที่ไม่มีอาการไม่มีภาวะอ้วนไม่มีโรคประจำตัวไม่เป็นผู้สูงอายุระหว่างการแยกกักตัวจะมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่มีอาสาสมัครสาธารณสุขคอยดูแลประเมินอาการอย่างใกล้ชิดมีการตรวจวัดค่าออกซิเจนแล้วก็ให้ยาตามอาการถ้าผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองจะต้องนำส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยนะครับในเพจผู้ว่าอัศวินก็บอกว่าศูนย์พักคอยเป็นสิ่งจำเป็นในสถานการณ์แบบนี้จะเป็นสถานที่ดูแลอาการเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยสีเขียวในชุมชนหรือว่าพื้นที่ใกล้บ้านเพื่อกักตัวออกมาจากครอบครัวรอการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนามหรือว่าโรงพยาบาลหลักลดการติดเชื้อในชุมชนขอให้มั่นใจและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างเต็มกำลังทุกท่านด้วยนะครับค่ะทีนี้มาดูกันบ้างนะคะสำหรับข้อคิดเห็นของทางคุณหมอนิธิถ้าจำได้เคยอ่านให้ฟังไปแล้วคุณหมอนิธิเนี่ยเคยบอกเราว่าในสถานการณ์เนี่ยสัปดาห์นี้คุณหมอพูดไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคุณหมอบอกสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้ากราฟมันโด่งขึ้นมาเนี่ยแปลว่าแบบทุกคนควรจะต้องอยู่บ้านโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆถ้าอยากให้กราฟมันดิ่งลงแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงวิกฤตแต่ถ้าเกิดว่ากราฟมันพุ่งลงถือว่าเรารอดคุณหมอบอกแบบนี้นะคะคุณหมอเสนอใหม่ค่ะเรื่องของ5กลยุทธ์ในการสู้โควิดนะคะโดยศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์ค่ะเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยโพสต์ Facebook ส่วนตัวค่ะคุณหมอบอกว่าอย่างนี้จริงๆเนี่ยไม่ค่อยได้คุยเรื่องนี้มานานเพราะว่าเห็นใจน้องๆในสาธารณสุขที่ทำงานกันตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่อยากสร้างความสับสนให้กับสังคมแต่ทีนี้คุณหมอบอกว่าในการระบาดบ้านเราโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมันระบาดไปมากไปไกลแล้วคนเดินไปเดินมาเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครและใครมีเชื้อในตัวบ้างเป็นจำนวนมากนะคะคุณหมอเห็นว่าควรจะจัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์ใหม่นะคะตอนนี้ความสำคัญแรกเนี่ยไม่ใช่ป้องกันคนติดเชื้อหรือว่าคนแพร่เชื้อเหมือนก่อนหน้านี้ละคือก่อนหน้านี้เราระบาดน้อยเราป้องกันคนแพร่เชื้อคนติดเชื้อได้แต่ความสำคัญที่สุดที่ต้องทำกลับต้องเป็นเรื่องของการบริหารทรัพยากรก็คือเตียงและ ICU ที่ไม่ใช่สักแต่ว่าเพิ่มปลายเปิดไม่จำกัดจำนวนแต่ต้องดูให้เพียงพอกับบุคลากรด้วยนะคะคุณหมอเสนอเอาไว้5ขั้นตอนก็คือ1คนที่สงสัยว่าสัมผัสหรือรับเชื้อและอยากจะตรวจเนี่ยต้องได้ตรวจและด้วยปริมาณการตรวจที่อาจจะมีจำกัดควรจะลดการตรวจเชิงรุกค่ะลงเพื่อให้มีการตรวจเพียงพอในคนที่ทั้งสงสัยและมีอาการเคสที่ไม่จำเป็นคำว่าไม่จำเป็นคุณหมออธิบายเพิ่มเติมคือไม่มีอาการอันนี้คุณป้องกันตัวเองได้แล้วก็สามารถถึงแพทย์ได้เร็วไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลให้เปลืองทรัพยากรเปลืองเตียงและเปลืองบุคลากรตรงนี้ให้คุณติดตามการเฝ้าระวังที่บ้านได้ซึ่งที่จุฬาภรณ์เนี่ยทำมาตั้งแต่การระบาดครั้งแรกคัดกรองให้ดีทำได้ไม่มีปัญหา2คือต้องทำพร้อมๆกับประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะไปโรงพยาบาลและการป้องกันตัวเองและครอบครัวต้องทำยังไงคุณหมอบอกต้องย้ำกันบ่อยๆไม่ต้องเบื่อว่าเคยพูดแล้วเพราะคนไทยพร้อมฟังและสอนง่ายอันนี้คุณหมอบอกไว้นะ3คือคิดใหม่ค่ะคิดนอกกรอบเลยบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ทำใหม่คิดใหม่เรื่องการให้ยาต้องทำให้เร็วป้องกันให้คนเนี่ยไม่มีอาการหนักเพราะว่าทรัพยากรตรงนั้นเนี่ยมันมีจำกัดถ้าจะให้คิดแบบฉลาดไม่ใช่รอให้ปอดอักเสบแล้วก็ให้ยาต้านไวรัสถ้าจะไม่เหอตามฝรั่งหรือคืออาจจะต้องกล้าคิดแล้วทำวิจัยให้สุดขั้วไปเลยนะคะคือต้องให้ยาป้องกันแบบไข้หวัดใหญ่อะค่ะคนที่คนในครอบครัวของคุณเนี่ยไปใกล้ชิดตรวจพบมีผลบวกให้ยาไปเลยค่ะแล้วอย่ามาบอกว่าไม่มีข้อมูลคุณหมอบอกว่าถ้าไม่หาถ้าไม่ดูมันก็ไม่มีแน่นอนนะคะ4คือน้องๆหมอตรงนี้คุณหมอฝากไปถึงว่าอาจจะต้องปรับตัวในการทำงานที่ก้าวข้ามความเฉพาะทางกันเพราะว่ายามสงครามยามไม่ปกติเนี่ยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามมาตรฐานฝรั่งใช้ไม่ได้ในสนามรบค่ะคนข้างนอกทั่วไปเขามองเราเป็นหมอเป็นฮีโร่ไม่ใช่หมอตาหมอหัวใจหรือหมอพยาธิหรือหมออื่นๆที่จะดูคนไข้โควิดไม่ได้เพราะเขามองเราเป็นหมอที่รักษาโควิดได้ดูแลคนไข้หนักใน ICU ได้เราอาจจะต้องลดกำแพงความเฉพาะทางลงแล้วไปช่วยเพื่อนๆในวิชาชีพของเราพยาบาลเภสัชวิชาชีพอื่นๆก็เช่นกันครับยามฝึกทหารราบทหารม้าทหารเรือตำรวจอาสาประชาชนจับปืนสู้โควิดได้ทุกคน
แล้วก็5คือมาตรฐานโรงพยาบาลต่างๆที่มีไว้ตรวจกันตามฝรั่งในเวลาปกติก็เช่นกันบางอย่างที่เคร่งครัดว่าทำไม่ได้ให้คิดเหตุผลกันใหม่แล้วปรับเพื่อคนไข้แล้วคุณหมอก็บอกว่าสุดท้ายไหนๆถ้าไม่พูดเรื่องวัคซีนเลยเดี๋ยวจะตกเทรนด์วัคซีนไม่มีอะไรมากรีบๆฉีดเข้าตัว1อย่ารอเลือก2คนได้ครบแล้วอย่าเพิ่งแย่งเข็ม3เห็นใจคนที่ยังไม่ได้บ้างใครอยากได้มาอยู่ในโครงการวิจัยกันครับ3ตัวเลขไม่ใช่สาระสำคัญสำหรับคนทั่วไปที่แยกไม่ได้ถึงนัยยะทางสถิตินัยยะสำคัญทางคลินิกและนัยยะสำคัญทางสังคมท่านน่าจะแปลผลผิดพลาดนะแล้วก็4คือตัวเลขระดับภูมิคุ้มกันก็เช่นเดียวกันข้อมูลณเวลานี้เนี่ยไม่ต้องไปอยากรู้เพราะสูงต่ำมีความหมายเท่าไหร่อย่างไรมันยังไม่ชัดการที่ว่าระดับต่ำป้องกันไม่ได้ระดับสูงป้องกันได้เนี่ยดูจะเหมือนยุคดิจิตอลขาวดำไปหน่อยนะคะเพราะว่าการป้องกันการติดการมีอาการจากโรคเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้มีหลายโทนของเทาๆดังนั้นอย่าไปรีบตื่นเต้นจนเกินเหตุค่ะครับไปดูเรื่องของโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมกันสักหน่อยนะครับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินแห่งที่2จากกรณีก่อนหน้านี้ที่คุณหมอเหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโพสต์ข้อความว่าต้องการจะใช้ที่ราชพัสดุริมถนนแจ้งวัฒนะเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมล่าสุดเมื่อวานนี้มีการเข้าพื้นที่พร้อมกับเจ้าของสถานที่แล้วก็การปรับพื้นที่บางส่วนแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยคุณหมอเหรียญทองบอกว่าจะปรับเป็นโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน2รองรับผู้ป่วยโควิดขนาดประมาณ 3,000 เตียงด้วยกันแล้วก็ยืนยันว่าด้วยความที่ตนเองเนี่ยเป็นนายทหารยุทธการเป็นอาจารย์สอนวิชาเสนารักษ์สนามบริการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในเขตยุทธบริเวณนะซึ่งคุณหมอบอกว่าในการเรียนการสอนของทหารเนี่ยสภาพป่าภูเขาเกาะหรืออย่างไรก็ตามก็ต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามได้เพราะฉะนั้นคิดว่าภารกิจนี้ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับเมื่อวานตั้งแต่ช่วงบ่ายก็มีรถไถรถเกรดแล้วก็เครื่องจักรหนักเข้าไปปรับปรุงพื้นที่แล้วก็จะเริ่มดำเนินการกันต่อเนื่องให้เสร็จเรียบร้อยได้ภายใน7วันดังนั้นจึงต้องการเช่าแล้วก็รับบริจาคอุปกรณ์จำนวนมากนะครับอาทิตู้สำนักงานเคลื่อนที่เพื่อติดตั้งระยะเวลาเช่า 3-6 เดือนรับบริจาคที่นอนหมอนมุ้งผ้าห่มท่อ PVC ชักโครกอ่างล้างหน้าฝักบัวโถปัสสาวะถังบำบัดน้ำเสียสายไฟฟ้าสายเคเบิลเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์เป็นต้นนะครับส่วนใครประสงค์จะบริจาคเป็นเงินก็จะมีบัญชีของทางมงกุฎวัฒนะที่รับบริจาคอยู่นะครับแต่ก็บอกว่าไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้นะก็ลองเข้าไปดูแล้วกันในเพจของคุณหมอหรือว่าเพจโรงพยาบาลแล้วก็จะมีเบอร์ติดต่อหากมีข้อสงสัยทิ้งไว้อยู่นะครับขอเรียนย้ำว่าไม่ได้มีเจตนารบกวนให้บริจาคเงินหรือว่าทรัพย์สินใดทั้งสิ้นเพียงแต่หลายท่านมีจิตศรัทธาอยากร่วมด้วยช่วยกันก็สามารถติดต่อเข้าไปได้นะครับแต่ต้องอัปเดตข้อมูลนิดนึงคือตอนแรกเนี่ยคุณหมอบอกว่าตรงนี้เนี่ยจะตั้งได้ประมาณ 3,000 เตียงนะแต่ข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้ช่วงประมาณ 3 ทุ่มคุณหมอบอกว่าเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีโรงเรือนของผู้ที่เช่าที่ดินเดิมตั้งอยู่ดังนั้นไม่ได้จะรื้อถอนโรงเรือนเดิมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามได้ประมาณ 5,000 ตารางเมตรสามารถเพิ่มจำนวนเตียงได้ประมาณ900เตียงอย่างไรก็ตามนอกจากการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินแห่งที่2แล้วล่าสุดมีการติดต่อให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินแห่งที่3ณอาคารคลังสินค้า4ท่าอากาศยานดอนเมืองด้วยนะครับซึ่งตรงที่ดอนเมืองเนี่ยจะดูแลผู้ป่วยได้เพิ่มอีกประมาณ 1,200 เตียงเมื่อวานนี้ก็มีการเข้าพื้นที่ที่ดอนเมืองไปดูอาคารคลังสินค้าที่ไม่ได้ใช้งานในปัจจุบันแล้วก็สาธารณูปโภคอะไรเนี่ยก็พร้อมอยู่ก็ปรับปรุงนิดหน่อยก็จะเปิดเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะเห็นความคืบหน้าของ2จุดนี้ภายในสัปดาห์นี้แน่นอนครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาดูเรื่องของวัคซีนกันบ้างแล้วก็รวมถึงคนที่ติดเชื้อแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือกับทางประกาศของสสจเอาจริงคุณโก้ถ้าเกิดเวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดคือเราไม่ได้ไปครึ่งปีแล้วนี่ไม่มาครึ่งปีแล้วนะเราก็บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าไปแล้วต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆตอนนี้คุณจะอ้างว่าคุณไม่รู้กฎหมายไม่ได้เพราะว่าแทบจะเป็นฝากลสำหรับจังหวัดโดยทั่วไปอ้างว่ารู้คิดล่วงหน้าแค่ชั่วโมงหนึ่งได้ไหมชั่วโมงหนึ่งว่าอะไรว่ามีคนใกล้ชิดติดอันนั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมมันเขาไม่ใช่มันอ่ะเขาบอกว่าจริงมันยิ่งกว่านั้นนะ ถ้าตัวเองถึงขั้นเขาจะฟ้องเราไหมเพราะเขาจะฟ้องเราไม่ได้ออกชื่อนี่เออเขาเพราะว่าบางคนถึงขั้นว่าเจ้าตัวน่ะพูดเองว่าให้รอเถอะว่าจะมี
ข่าวใหญ่ออกมาว่ามีดาราติดถ้าเจ้าตัวรู้ขนาดนั้นคือเขาก็อธิบายตอนหลังว่าก็ตอนนั้นน้องมันยังรอผลอยู่น้องมันยังไม่บอกแต่มันก็ต้องควรต้องกักตัวแล้วไหมทำคนตั้งคำถามทั้งวงการค่อนวงการแล้วก็ดาราที่เขาแบบดูแลตัวเองดีมากอ่ะเขาก็ท้อเป็นใครก็ท้ออ่ะเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันด้วยค่ะ